ระบาทรับเงินได้ที่ไหนสุนารีโชว์หวยบอกสุก็ถูกขั้นเลขรางวัลที่หนึ่งมาครบเลียกรีดสุนารีน้ำตาจะไหลงวดนี้บุกไปซื้อหวยถึงพิษณุโลกสุนารีราชสีมาลูกทุ่งรุ่นใหญ่และคอมเมนเตเตอร์ดังล่าสุดหลังผลสลากกินแบ่งงวดวันที่16กรกฎาคมบอกเจ้าตัวโพสต์คลิปโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลชุด2ใบพร้อมแคปชั่นว่าน่าจะมีรางวัลสลับเลขบ้างเนาะโดยในคลิปลูกทุ่งดังสุนารีเผยว่าใครถูกลอตเตอรี่บ้างใครถูกหวยบ้างสุกก็ถูกค่ะพร้อมถามว่าแบบนี้รับเงินได้ที่ไหนจะรัฐบาลเจ้าขาดิฉันเป็นลูกค้าที่ดีของรัฐบาลนะคะน่าจะมีรางวัลสลับเลขหน่อยนะคะทั้งยังบ่นเสียดายมากทำท่าจะร้องไห้บอกจะสลับหาป้าเหรอมาครบเลยแต่จะเก็บเอาไว้งวดหน้าเอาใหม่ใกล้แล้วพบว่าสลากของสุนารีเป็นเลข837862ขณะที่เลขรางวัลที่1คือ873286ท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ใกล้แล้วสู้ๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก ลานย่าโมคึกช่องส่องผีจัดโต๊ะเครื่องเส้นพร้อมขอขมาบ่ายนี้ตำรวจเตรียมกำลังรับมือวันที่19กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือลานย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบสักการะขอพรย่าโมกันอย่างคึกคักมีเจ้าหน้าที่นำเต้นสองหลังมาติดตั้งไว้ลานอนุสาวรีย์และนำเก้าอี้จำนวนกว่า300ตัวมาจัดเรียงเว้นระยะห่างเพื่อรองรับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและประชาชนที่จะมาร่วมพิธีขอขมาของพิธีกรรายการช่องส่องผีนอกจากนี้ยังมีกำลังตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาหลายนายมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพิธีดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ของรายการช่องส่องผีได้นำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ในพิธีขอขมามาจัดเตรียมความพร้อมไว้ที่ศาลาทรงไทยข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีขณะเดียวกันที่วัดศาลาลอยมีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ประกอบพิธีขอขมาไว้ที่เต้นหน้าสถูปเจดีย์อัฐิท้าวสุรนารีและย่าบุญหลัวภายในวัดโดยพิธีขอขมาจะเริ่มในเวลา14นาฬิกามีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมสังเกตการในพิธีดังกล่าวด้วยทั้ง2จุดโดยจุดแรกที่ลานอนุสาวรีย์ย่าโมและจุดที่2ที่วัดศาลาลอยเขตเทศบาลนครนครราชสีมาด้านพลตำรวจตรีสุจินนิพพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจัดกำลังตำรวจ150นายมาทำการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานรายการช่องส่องผีที่จะเดินทางไปทำพิธีขอขมาทั้ง2จุดโดยจะกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพิธีเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวาย